สวัสดีค่ะเรื่องจากเพจเปลี่ยนไปทานไปเรื่องออนนะคะวันนี้นะคะลูกจะมาสอนทำดอกกุหลาบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนการทำกันนะคะค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่นะคะลิปบิ้นนะคะเบอร์2ตัดความยาวที่15นิ้วนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเหมือนเวลาเราทำดอกกุหลาบดอกเล็กนะคะก็คือจะทาสีก่อนอันนี้ริบบิ้นถ้าเพื่อนๆใช้ริบบิ้นที่มันมีสี2ด้านนะคะสำหรับการทำดอกเนี้ยให้เราเอาด้านที่เป็นสีเงานะคะไว้ข้างบนใส่เหรียญนะคะลุงก็จะใส่เข้าไปในนี้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ล็อกริบบิ้นนะคะก็คือพับมันอย่างนี้นี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ล็อกริบบิ้นด้วยกันสอดเข้าไปในช่องเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาทำการทำกลีบล่างก่อนนะคะก็คือจับริบบิ้นขึ้นมานะคะเนี่ยแล้วก็ม้วนเข้าหาตัวอย่างนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะจะเป็นแบบนี้ทำทั้ง4มุมเลยนะคะพอได้สี่มุมแล้วทีนี้เราก็จะมาทำเกสรนะคะเกสรตรงกลางเกสรตรงกลางก็คือตัวนี้นะคะตัวข้างในนี้เป็นเหมือนดอกกุหลาบเล็กนะคะคือจับเส้นหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่ด้านหน้านะคะจับที่สองรวบเข้าไปทับอย่างนี้เลยนี่นะคะเส้นที่สามทับเส้นที่4ก็ทับเข้าไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็บิดนะคะบิดให้เป็นเกลียวอย่างนี้1รอบเอฟแล้วก็
เอานิ้วโป้งของเราเนี่ยนะคะปลายมือกดลงไปเบาๆแล้วก็ขยับขยับนี่ให้มันเป็นเกลียวอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็หมุนนะคะหมุนฐานนี่ก็เอามือจับนี่นะคะเนี่ยพอเราได้เกสรที่เราต้องการแล้วนี่นะคะเราก็จะทำการสอดเก็บเป็นกรีบนะคะเอานิ้วโป้งกดตรงเกสรตรงกลางนะคะนิ้วชี้จับตรงนี้ไว้นี่นะคะเส้นที่อยู่หน้าสุดนะคะหน้าสุดนี้ให้เราพลิกอย่างนี้บิดอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนมาปลายเส้นข้างหน้าเส้นที่สองนี้นะคะเส้นนี้ทำเหมือนเดิมบิดเข้ามาอย่างนี้นี่นะคะแล้วก็สอดเหมือนเดิมค่ะบิดเข้ามาแล้วก็สอดก็ได้แบบนี้เราก็มาจัดเกสรนิดนึงโอเคอย่างนี้นะคะเป็นดอกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาทำชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองก็คือชั้นนี้นี่นะคือจับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้นะคะพลิกเข้ามาหนึ่งครั้งอย่างนี้เอามาสอดลงใต้ตรงนี้นะคะปึ๊บแล้วก็เอานิ้วชี้กดไว้แล้วก็บิดกลับอย่างนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็สอดต่อตรงนี้นะคะเขาก็จะมาออกตายเช่นนี้ก็ดึงนะคะนี่ก็จะได้กรีบแรกนะคะต่อไปเส้นที่สองก็เหมือนเดิมค่ะกรีบมาอย่างนี้เอาลงใต้ตัวนี้นะคะก็เอาขึ้นมาแล้วก็บิดแล้วก็สอดนะคะนี่เลยนะคะเรียบร้อยก็จะได้เป็นดอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดเก็บเลยนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบแบบตัดเชียงๆเนี่ยก็ตัดได้เลยแต่อันนี้ลุงชอบตัดหมดเนาะก็จะตัดหมดนี้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะอย่างนี้หลายสีเลยนะคะเพื่อนลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยก็คือทำเป็นกุหลาบเล็กก่อนนะคะแล้วก็ทำชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ